ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองน้ำสะท้อนเงาจันทร์ขวัญยังหนาวน้ำสะท้อนเงาดาวยังหนาวขวัญน้ำตารวมน้ำยังท่วมไม่ถึงจันทร์ทุกรวมกันก็ยังท่วมไม่ถึงดาวแม้ไม่ท่วมถึงดาวยังหนาวฝันแม้ไม่ท่วมถึงจันทร์ฝันยังหนาวมองผืนน้ำจรดฟ้าน้ำตาพราวระร่านริ้วระรอกล้าวเงาวารีหากดาวแสนแดนสวงรวงระยับระยะรับเคียวจันทร์อันเรืองสีในขมขื่นยังตื่นตาในราตรีในหมองมนมนยังมีมณีในอคราวอโหมโนมนุษย์นี้สุดมนัสทุกสาหัสยังหยัดยืนอย่างยิ่งใหญ่ยังยืนหยัดอย่างยิ่งยงดำรงใจดวงฝันยังแจ่มใสดังรัตนาน้ำรวมน้ำเป็นมวลน้ำล้ำเหลือนักรักรวมรักเป็นมวลรักล้ำเลอค่าอุทกท่วมรวมรักสู้กู้ชีวาอย่างปัญญารู้เหตุแห่งเพศภัยอุทกรุกทุกท่วมท้วนเป็นมวลทุกมวลน้ำรุกคุกคามล้นหลามไหลหยาดน้ำตาสะท้อนดาวอยู่วาวไหวหยาดน้ำใจสะท้อนจันทร์ปลุกฝันพราวเงาดาวหวั่นเงาจันทร์ไหวดวงใจแจ่มจันจริงแรมจันใจผ่องฟ้องฟ้าหนาวน้ำลดพลันฝันผ่องผุดพิสุทธิ์สกาวให้เราก้าวต่อก้าวไปด้วยกันต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้มาแปลกสักหน่อยนะคะต้อนรับด้วยบทกวีจะบอกว่าเป็นบทกวีให้กำลังใจจะว่าอย่างนั้นก็ได้มั้งคะโดยเฉพาะคนที่ประสบภัยน้ำท่วมประสบมหาอุทกภัยช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูบ้านช่องห้องหับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นช่วงของการตั้งหลักอีกครั้งเพื่อก้าวต่อไปก็ขอส่งกำลังใจผ่านบทกวีน้ำลดพรันฝันผุดพราวไม่ได้เขียนเองค่ะรีบบอกก่อนที่จะสงสัย งานของคุณศักดิ์สิริมีสมสืบกวีซีไรต์ปี2535นะคะวันก่อนเจอลุงไว้ที่ไทย PBSกับงานรวมพลังเติมพลังพลเมืองก็เลยขอบทกวีนี้มานะคะก็น่าที่จะแทนจิตแทนใจของผู้ประสบภัยคนเขียนเองคือลุงไว้ก็ประสบภัยเหมือนกันน้ำท่วมบ้านเช่นเดียวกันแล้วก็ท่วมนานด้วย3เดือนก็หวังว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มจะมีความสุขนะคะหลังความทุกข์ได้ผ่านไป
บ้านช่องก็อาจจะโล่งโถงขึ้นเพราะว่าต้องทิ้งข้าวของที่เสียหายหลายท่านบอกว่าของบางอย่างก็แทบไม่อยากซื้อใหม่เพราะรู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันเนาะไม่มีก็อยู่ได้สบายดีทิ้งไปซะบ้างก็ดีเหมือนกันถ้าน้ำไม่ท่วมก็คงตัดใจทิ้งไม่ได้บ้านโล่งขึ้นเยอะเลยก็มองเห็นแง่มุมดีๆในเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยจะดีนักนะคะจริงๆต้องบอกมันเลวร้ายมากเลยแหละแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมจะมีอะไรดีๆแถมมาให้เราด้วยเสมอนะคะธรรมชาติก็ไม่ใจร้ายจนเกินไปวันนี้อย่างที่สัญญาค่ะใกล้ปีใหม่ก็จะมีหนังสือดีๆที่ให้แง่คิดเป็นข้อมูลที่เราจะเอาไว้ใช้ในการทบทวนตัวเองเพื่อก้าวไปข้างหน้าคติธรรมแห่งชีวิตหนังสือที่รวบรวมข้อคิดข้อเขียนของนายตำราณเมืองใต้ของสำนักพิมพ์ไบรท์นะคะก็ส่งมาให้อ่านพออ่านแล้วก็รู้สึกว่าก็น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะคะและที่สำคัญก็คือว่าอ่านง่ายค่ะนายตำราณเมืองใต้นะคะท่านได้เขียนความนำเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าในบรรดาบทประพันธ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบเรื่องบุคคลภาษิตสามก๊กเรื่องหนึ่งกับคติธรรมที่ได้ลงประจำในชัยพฤกษ์เกือบ10ปีที่ชอบมากก็เพราะเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของตนเองคติหรือข้อคิดทุกเรื่องที่ปรากฏในบทประพันธ์นั้นล้วนพิสูจน์ความจริงให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วทั้งสิ้นจึงใคร่จะฝากข้อคิดเหล่านี้ให้มิตรที่รักโดยเฉพาะเยาวมิตรซึ่งในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาชีวิตอยู่หลายด้านในการดำเนินชีวิตนั้นทุกคนย่อมมีอิสระที่จะเลือกทางชั่วหรือทางดีก็ได้ตามใจชอบทุกคนย่อมต้องการทางดีเพราะมันเป็นทางแห่งความเจริญความสุขแต่ทางชั่วนั้นมักมีกำลังแรงชักลากเราให้หันเหไปตามทางของมันโอ้โหตรงนี้ก็ขอกดไลค์ให้นะคะ เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยต้องการทางดีเพราะรู้ว่ามันเป็นทางที่จะพาชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่ดีแต่ปัญหาก็คือว่าทางแห่งความชั่วนั้นมันหอมหวานแล้วก็มีกำลังแรงนะคะมักจะชักจูงเราให้ไปทางนั้นได้ง่ายๆเลยทีเดียวถ้าตั้งสติไม่มั่นพอสุดท้ายในตำราณเมืองใต้ก็บอกว่าขอให้คติธรรมแห่งชีวิตเล่มนี้จงเป็นกำลังใจให้เยาวมิตรมีกำลังใจที่จะก้าวเดินไปในทางดีเป็นกำลังของชาติเป็นที่ชื่นชมของตระกูลได้พบแต่สิ่งงดงามในชีวิตนิรันดรเป็นคำนำที่น่ารักมากเลยนะคะให้กำลังใจกันแบบไม่เฝือด้วยนะคะคติธรรมแห่งชีวิตก็จะมีเรื่องสั้นๆทั้งหมดเนี่ยค่ะ148เรื่องนะคะคือเป็นเรื่องสั้นๆจริงๆเรื่องหนึ่งหน้าหนึ่งอะค่ะดิฉันก็จะเลือกบางเรื่องมาเล่าแล้วก็มาอ่านให้คุณได้ฟังก็แล้วกันนะคะอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องของขงจื้อค่ะรู้จักขงจื้อนะคะชื่อเรื่องที่ตั้งแห่งความจริงก็มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งมีคนถามขงจื้อว่าถ้าท่านได้ปกครองบ้านเมืองท่านจะแก้ไขในเรื่องอะไรก่อนขงจื้อตอบว่าอะไรรู้ไหมคะถ้าเป็นคุณฟังคุณฟังจะแก้ไขเรื่องอะไรก่อนเอ่ยแหมก็คงนึกแตกต่างกันไปนะคะแต่ดิฉันว่านะต้องไม่ตรงกับของขงจื้อแน่ๆเลยคิดยังไงก็ไม่ตรงคิดยังไงก็ไม่เหมือนเพราะขงจื้อตอบว่าจะแก้ไขเรื่องภาษาให้ถูกต้องก่อนโอ้โหพระเจ้าช่วยแก้ไขเรื่องภาษาหมายความว่ายังไงสำคัญตรงไหนคนถามก็ประหลาดใจเช่นเดียวกับพวกเรานี่แหละค่ะก็ขอให้ขงจื้อเนี่ยช่วยชี้แจงแถลงไขให้ฟังหน่อยขอเหตุผลหน่อยขอคำอธิบายหน่อยขงจื้อก็บอกว่าถ้าภาษาไม่ถูกต้องการที่คนพูดกันก็จะไม่ตรงกับที่เขาต้องการให้คนอื่นเข้าใจถ้าคนไม่เข้าใจตรงตามที่พูดกันเรื่องที่ควรจะทำได้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปก็จะทำไม่เสร็จจริยธรรมและศิลปะทั้งหลายก็จะเสื่อมโทรมความเที่ยงธรรมก็จะโอนเอ็นเมื่อความเที่ยงธรรมโอนเอ็นเสียแล้วประชาชนก็จะวุ่นวายจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะเมื่อคำพูดไม่ถูกต้องแน่นอนเสียแล้วก็จะถือเอาอะไรเป็นสิ่งถูกต้องเรื่องภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆฟังแล้วเห็นด้วยไหมคะ
เรียกว่าพูดถึงแก่นแท้ของการใช้ภาษานะคะคุณฟังเชื่อว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใช่ไหมคะแต่ประเด็นก็คือการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมาจากเจ้าตัวเป็นสำคัญค่ะการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการบังคับไม่ค่อยยั่งยืนมีนิทานอิหร่านเรื่องหนึ่งค่ะพูดถึงเจ้าชายองค์หนึ่งเป็นเจ้าชายที่หลังโกงมาตั้งแต่กำเนิดใครๆก็นึกว่าเจ้าชายองค์นี้ไม่มีวันจะยืนตั้งพระองค์เป็นสง่าได้แน่นอนแต่ครั้นเจ้าชายค่อยเจริญวัยขึ้นท่านก็ให้ช่างปั้นรูปพระองค์เป็นรูปยืนลำตัวตั้งตรงแล้วเจ้าชายก็ให้เอารูปนั้นเนี่ยมาตั้งไว้ในห้องบรรทมทุกๆวันเจ้าชายก็จะไปยืนหน้ารูปปั้นนั้นไม่ช้าพระวรกายก็ค่อยๆเหยียดตรงเป็นสง่าดังเช่นรูปปั้นนั้นในตำราณเมืองใต้ให้ข้อคิดว่านิทานเรื่องนี้ฟังดูราวกับเทพนิยายแต่ว่ามันก็เป็นจริงได้ถ้าท่านไม่เชื่อก็ขอให้ลองดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางนิสัยหากเรามีความตั้งใจจริงแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนได้โดยไม่ยากนักผู้มีปัญญากล่าวว่าในบรรดาสัตว์โลกมนุษย์เป็นสัตว์จำพวกเดียวกันที่อาจเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองได้และเป็นผู้สร้างโชคชะตาของตัวเองด้วยเมื่อใดเรายังมอบชีวิตของเราให้แก่โชคชะตาหรือดวงดาวหรือวาสนาอะไรเช่นนั้นเราก็ยังไม่ควรได้ชื่อว่ามนุษย์โดยสมบูรณ์อันนี้ก็กดไลค์ให้นะคะดิฉันรู้สึกว่าถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงว่าเราสามารถที่จะกำหนดความเป็นไปในชีวิตของเราได้เมื่อนั้นเราจะอยู่เหนือโชคชะตาไม่ว่าเคยไปดูดวงแล้วหมอดูจะบอกว่าเราจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างที่เราต้องการจะเป็นและเรามุ่งมั่นเราตั้งใจแต่มีข้อแม้ว่าสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราแล้วก็ไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าเราจะอยู่เหนือโชคชะตานะอ่านแล้วก็รู้สึกชอบรู้สึกว่ามันเป็นการท้าทายดีแต่บางทีก็ทำไม่สำเร็จหลายครั้งก็แปลกแต่ก็ยังดีที่เราตั้งจิตตั้งใจว่าเราไม่ยอมโชคชะตาบอกว่าเราจะเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ยอมหรือเราอาจจะยอมอย่างที่โชคชะตาบอกว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราจะเป็นอย่างมีความสุขอย่างเช่นถ้าเขาบอกโอ้ยชีวิตนี้ไม่รวยหรอกยังไงก็ไม่รวยดวงมันบอกอย่างนั้นก็โอเคถ้าพยายามแล้วมันก็ยังไม่รวยแต่ว่าเราจะไม่รวยอย่างมีความสุขการไม่รวยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความทุกข์นี่นาเราก็จะเป็นคนที่ไม่รวยหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนจนแต่เราจะจนอย่างมีความสุขให้ดูให้มีความสุขกับคนรวยๆหลายคนซะอีกคิดอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันเกิดกำลังใจดีนะคะมีชาวเดนมาร์กอยู่คนนึงค่ะชื่อว่า AP Müller เป็นเศรษฐีใหญ่ของเดนมาร์กนะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมากคนหนึ่งของโลก AP Müller เป็นเจ้าของบริษัทเดินเรือใหญ่สายนึงของโลกชื่อว่า Maersk Lineที่เมืองไทยก็มีสาขาของบริษัทเดินเรือนี้คติของมิลเลอร์ก็คือคิดหาเงินแต่มีคติอีกอย่างหนึ่งที่เขายึดถือปฏิบัติก็คือทำอะไรเพื่อเดนมาร์กอันเป็นประเทศของตนคือเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจก็มุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินเป็นเรื่องธรรมดาแต่นอกจากหาเงินต้องทำอะไรเพื่อประเทศชาติด้วยเขามีสวนอ้อย 25,000 เอเคอร์ที่แทนกันดิก้าที่ต่างประเทศนะคะในสวนของเขาเนี่ยใช้คนงานเดนมาร์กถึง 9,000 คนงานชิ้นหลังที่มิลเลอร์ได้ทำเพื่อเดนมาร์กก็คือการลงทุน120ล้านบาทเพื่อขุดค้นหาก๊าซและน้ำมันในเกาะกรีนแลนด์และเกาะฟาโรซึ่งเป็นเกาะในการปกครองของเดนมาร์กเขาสัญญาว่าจะแบ่งผลกำไรให้รัฐบาลร้อยละ12นะคะการที่ยอมเสี่ยงลงทุนเช่นนี้เนี่ยเพราะเขากลัวว่าชาติอื่นจะมาเอาสัมปทานไปแล้วก็กลัวว่าประเทศจะเสียผลประโยชน์และทรัพยากรของเดนมาร์กก็จะตกไปอยู่ในมือของชาติอื่น
ันนี้เป็นเรื่องของนักธุรกิจที่นอกจากมองผลกำไรขาดทุนของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยก็ยังมองเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยคุณผู้ฟังอาจจะงงๆเพราะว่าไม่เคยได้ยินชื่อ AP Müller นะคะต้องบอกนิดหนึ่งว่าคติธรรมแห่งชีวิตนี้เป็นหนังสือที่พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมคือพิมพ์ปีนี้พิมพ์ครั้งแรกนะคะแต่ว่าเป็นข้อเขียนที่ตีพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูนชัยพฤกษ์นะคะเกือบ10ปีเพราะฉะนั้นนี่ดิฉันเองไม่แน่ใจถึงความร่วมสมัยหรือความอัปเดตของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ตลอดล่ะค่ะเอพีมิลเลอร์นะคะนี่เป็นเศรษฐีชาวเดนมาร์กก็น่าสนใจจากชาวเดนมาร์กไปที่ชาวอเมริกันกันบ้างคุณผู้ฟังรู้จักแซมนิวเฮาส์ไหมคะแซมนิวเฮาส์ได้ชื่อว่าเป็นราชาหนังสือพิมพ์เขาเป็นโรคแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คืออยากเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ถ้ามีหนทางแกก็ต้องซื้อหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ออกอยู่มาเป็นกรรมสิทธิ์ราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่ค่อยได้คิดเคยเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ถึง19ฉบับโอ้โหฉบับเดียวก็จะแย่อยู่แล้วนะคะในตำราหน้าเมืองใต้ก็บอกว่าน่าสงสัยว่าแกดูแลกิจการของแกได้อย่างไรแต่ความจริงแกก็ไม่ค่อยได้ดูแลกิจการของแกหรอกบางทีเมื่อซื้อหนังสือพิมพ์มาใหม่แกก็พบกับบรรณาธิการเสียหน่อยแล้วก็มอบให้บรรณาธิการเนี่ยดำเนินการต่อไปนานทีปีหนแกก็จะผ่านไปทางสำนักงานสักครั้งพวกเจ้าหน้าที่ในกองบรรณาธิการแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนคนนี้เป็นเจ้านายคือเป็นเจ้าของในตำราหน้าเมืองใต้บอกว่านี่เป็นเรื่องน่าพิศวงมากที่เป็นดังนี้ได้ก็คงมีวิธีการควบคุมอย่างรัดกุมอะไรสักอย่างแต่ว่าสิ่งสำคัญที่กิจการดำเนินไปโดยเจ้าของไม่ต้องมานั่งคอยดูแลทุกฝีก้าวก็เพราะการรู้จักหน้าที่คือทุกคนเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรให้ต่างก็ทำอย่างเต็มสติกำลังไม่ต้องให้ใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยที่เป็นอย่างนี้สถานการณ์ช่วยบ้างเหมือนกันเพราะในอเมริกานั้นใครที่ไม่รู้จักหน้าที่ก็ต้องกลายเป็นคนไร้งานในไม่ช้าแล้วถ้าใครทำเสียสักครั้งก็รู้กันทั่วไปจะไปเข้าทำงานที่ไหนก็ยากเต็มทีซึ่งแปลว่าตัวเองจะต้องเดือดร้อนคุณผู้ฟังคงรู้จักรถโอเปิลนะคะในเรื่องที่11ค่ะของหนังสือคติธรรมแห่งชีวิตมีเรื่องราวของตระกูลโอเปิลตั้งแต่ปี2416นะคะมีข่าวจากบริษัทรถยนต์โอเปิลว่าตั้งแต่บริษัทได้เริ่มการสร้างรถยนต์ในปี2416บริษัทก็ได้ผลิตรถยนต์โอเปิลได้เป็นจำนวนล้านคันแล้วมีประวัติการก่อตั้งที่ยาวนานมากนะคะในสมัยรัชกาลที่5นั้นเลยทีเดียวรถยนต์โอเปิลได้สร้างขึ้นโดยบริษัทของตระกูลโอเปิลที่มีนายอดัมโอเปิลเป็นหัวหน้าในปี2416นะคะเป็นปีแรกที่เริ่มกิจการที่เมืองรัสเซลชีมผู้คนก็จะเห็นพี่น้อง5คนลูกๆของนายอดัมเนี่ยค่ะขี่จักรยาน5ที่นั่งตามถนนเสมอนี่เป็นยี่ห้อสำคัญที่ทำให้คนรู้จักชื่อเสียงของโอเปิลในระยะนั้นและพี่น้องทั้ง5คนก็รับมรดกตกทอดจากบิดาได้คิดแก้ไขปรับปรุงรถยนต์ยี่ห้อโอเปิลจนเป็นที่นิยมกันทั่วโลกเมื่อเริ่มต้นบริษัทไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะส่วนการที่พี่น้อง5คนจนกระทั่งลูกหลานของนายอาดัมโอเปิลได้ทำให้บริษัทเป็นบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็เพราะว่าร่วมกำลังกันและการไม่ยอมละทิ้งงานที่บิดาได้ตั้งต้นเอาไว้นั่นเองแต่หลังๆนี่ไม่ค่อยเห็นเนาะสำหรับรถโอเปิลในบ้านเรามีอยู่ภาคหนึ่งที่มีรุ่นใหม่ๆแล้วก็มีคนใช้กันพอสมควรแต่หลังๆนี่ไม่ค่อยได้เห็นแต่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโอ้ตั้งมาตั้งแต่ปี2416สมัยรัชกาลที่5นู่นเลยทีเดียวนะคะคุณฟังรู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมคะในบทที่18ของหนังสือเล่มนี้พูดถึงเชอร์ล็อกโฮมค่ะแต่ไม่ได้พูดถึงโดยตรงพูดถึงเรื่องงานเป็นเล่น
น่าคิดค่ะในตำราหนังเมืองใต้บอกว่างานเป็นเล่นคืองานอดิเรกมิตรมีงานเช่นนี้ทำบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นภาษาโบราณน่ารักดีนะคะเพราะว่าท่านเขียนให้เยาวชนอ่านเวลาปิดเรียนภาคปลาย2เดือนนี้อาจเป็นเวลาเบื่อหน่ายสำหรับบางคนเพราะไม่รู้จะทำอะไรความเบื่อหน่ายนำไปหาความเชื่องช้าซึมเศร้าหากมิตรมีงานอดิเรกทำสักอย่างก็จะทำให้ชีวิตพ้นจากความน่าเบื่อได้คนแต่ก่อนนี้เลี้ยงไก่เพาะพันธุ์ไม้ดอกสะสมสแตมป์สะสมเครื่องลายครามและงานอดิเรกเหล่านั้นในที่สุดนำโชคลาภมาให้และก็ยกตัวอย่างกรณีของโคนันดอยซึ่งแต่เดิมเป็นหมอแต่มีงานอดิเรกก็คือประพันธ์เรื่องแก้รำคาญแต่แล้วการประพันธ์เรื่องเล่นๆแก้เหงานั้นก็กลายเป็นงานที่ทำให้เขามีชื่อเสียงแล้วก็มีสมบัตินั่นก็คือเรื่องนักสืบเชอร์ล็อกโฮมส์นั่นเองนะคะตอนหลังได้เป็นเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยนะนั่นล่ะค่ะเป็นหมอแต่ว่าเขียนเล่นๆเขียนเพลินๆสนุกๆ เป็นงานอดิเรกนะคะคือข้อเขียนนี่เป็นข้อเขียนสั้นๆกลุ่มเป้าหมายก็คือเยาวชนนะคะเพราะฉะนั้นในตำราหนังเมืองใต้ก็จะเขียนแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคะซึ่งคนเดี๋ยวนี้ก็ชอบอ่านอะไรง่ายๆสั้นๆใช่ไหมคะเพราะนั้นก็น่าสนใจถ้าเกิดว่าจะหาหนังสือง่ายๆแต่ว่าได้ข้อคิดเอาเรื่องนี้ดีกว่าค่ะชื่อเรื่องชนะเลิศในคำโครงโลกนิธิมีโครงบทหนึ่งความว่าใครคนหนึ่งใจเหี้ยมหาญได้มีชัยฆ่าคนมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่คนคนนี้ก็ยังไม่เก่งกล้าเท่าเทียมคนที่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้และท่านก็สอนเด็กๆนะคะว่ามิตรเคยจำไว้หรือเปล่าว่าได้เคยต่อสู้กับใจของตนเองมากี่ครั้งและเคยชนะบ้างหรือไม่โอ้ยอันนี้ก็น่ากดไลค์ให้มากเลยนะคะและท่านยกตัวอย่างว่าเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งใช้ปืนยิงเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งเวลากลางวันแสกๆต่อหน้าคนหลายคนสาเหตุมีนิดเดียวว่าเด็กหนุ่มคนถูกยิงนั้นได้เคยหยามน้ำหน้าแล้วก็คุมเพื่อนชกต่อยผู้หญิงเหตุมีเท่านี้แต่เด็กคนยิงถือว่าเป็นการลบหลู่เกียรติอย่างรุนแรงซึ่งเขาจะต้องให้เพื่อนผู้นั้นใช้กรรมด้วยชีวิตแต่เมื่อได้ยิงเขาตายไปแล้วแน่นอนว่าตัวเองก็ต้องรับกรรมอาจจะต้องทรมานอยู่ในคุกตารางหลาย10ปีนี่เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นนานแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังร่วมสมัยอยู่เพราะปัจจุบันก็ยังคงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เนืองๆในตำราเนื้อเมืองใต้ก็บอกว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่อาจเอาชนะใจของตนคือห้ามใจไม่ให้ไปพยาบาทและทำร้ายเขาเวลานี้มนุษย์เอาชนะสิ่งทั้งหลายได้เกือบหมดแต่สิ่งที่ตัวเองยังเอาชนะไม่ได้ก็คือหัวใจของตนนั่นเองการพ่ายแพ้ในด้านนี้มีมากขึ้นทุกทีจะเห็นว่าผิดใจอะไรกันนิดหน่อยก็ใช้วิธีตัดสินกันด้วยวิธีรุนแรงเสมอนี่คือความป่าเถื่อนของคนท่ามกลางความเจริญของวัตถุที่คนสร้างขึ้นเองเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาฟังเรื่องอาหาร4ประเภทวันหนึ่งๆคุณรับประทานอาหารอะไรบ้างน่าสนใจไหมคะอาหาร4ประเภทรับรองว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแน่นอนไม่ได้หมายถึงโปรตีนวิตามินเกลือแร่อะไรไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็มีเรื่องคติสมเด็จเจ้าพระยาความงามคืออะไรแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะคะอดใจรออีกสักครู่กับหนังสือคติธรรมแห่งชีวิตของนายตำราเนื้อเมืองใต้ที่เขียนให้วัยรุ่นและก็เยาวชนสมัยก่อนอ่านนะคะก็เลยใช้ภาษาว่ามิตรน่ารักมากและขณะเดียวกันวัยรุ่นอย่างเราก็ฟังได้ค่ะสักครู่ในช่วงหน้ากับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังใหม่นะคะมาฟังกันต่อดีกว่ากับคติธรรมแห่งชีวิตข้อคิดข้อเขียนของนายตำราเนื้อเมืองใต้ที่เขียนลงในนิตยสารดิฉันเข้าใจว่าน่าจะเป็นการ์ตูนชัยพฤกษ์สมัยก่อนนะคะคือนายตำราเนื้อเมืองใ
ท่านสื่อสารกับวัยรุ่นในยุคนั้นคือพอเราอ่านเนี่ยนอกจากข้อคิดที่ได้ซึ่งหลายเรื่องก็เป็นสากลแล้วก็อากาลิโกนะคะคือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาแต่ว่าภาษาที่ใช้น่ารักจังเลยอะที่ท่านเรียกวัยรุ่นว่ามิตรแล้วก็เป็นการสอนวัยรุ่นนะคะให้เข้าใจชีวิตให้รู้จักยั้งคิดก็ทำให้ได้เห็นวิธีการพูดคุยของผู้ใหญ่แต่ก่อนเวลาที่คุยกับเด็กไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเด็กๆยุคนี้อ่านแล้วฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไรแต่ว่าอดีตเด็กหรือว่าคนเคยเด็กอย่างที่ท่านเองเนี่ยอ่านแล้วน่ารักจังเลยอ่ะคิดว่าอดีตเด็กหลายคนก็น่าจะชอบนะคะอ่ะทีนี้มาฟังกันต่อค่ะนี่พยายามเก็บเรื่องที่น่าสนใจคือหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความคิดของเราอะนะคะอย่างเช่นวันหนึ่งๆท่านรับประทานอาหารอะไรบ้างดิฉันก็งงสิหมายความว่ายังไงคือท่านบอกว่าพวกเราทุกวันนี้คงจะรับประทานอาหารไม่ถูกส่วนจึงได้เติบโตแต่ร่างกายส่วนจิตใจไม่เจริญสมส่วนกับร่างกายเอาเสียเลยอาหารนั้นแปลว่าสิ่งที่นำมาซึ่งกำลังใจในทางธรรมท่านว่าอาหารหรือสิ่งซึ่งนำมาแห่งกำลังนั้นมีอยู่ถึง4อย่างคือ 1. กะวะลิงการาหารโอ้โหแค่ชื่อนี่ก็ดูอลังการแล้วนะคะกะวะลิงการาหารลิงนี่สะกดด้วยรอจุฬาด้วยนะหมายถึงอาหารที่เรารับประทานบำรุงร่างกายมีเนื้อนมผักผลไม้ต่างๆเป็นต้นก็คืออาหารในความหมายที่เรารู้กันอยู่นี่แหละค่ะเขาเรียกว่ากัปปริงการาหาร 2. ผัสสาหารผัสสาหารหมายถึงอาหารที่ได้จากการสัมผัสเช่นตาเห็นหูได้ยินลิ้นได้ชิมก็คือผัสสะอาหารเช่นนี้ทำให้เรารู้จักเข้าใจสิ่งต่างๆทั้งที่มีโดยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นการได้เห็นมากได้ยินมากเป็นอาหารทางใจทำให้ใจเจริญอุ้ยคำนี้ก็น่ารักจังใจเจริญนะคะ 3. มโนสัญเจตนาหารเอาละสิอันนี้เริ่มยากขึ้นนะคะหมายถึงการคิดตรึกตรองการฝึกใจให้รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆและคิดทำการงานต่างๆโปรดฟังอีกครั้งมโนสัญเจตนาหารค่ะเอาไปถ่ายเพื่อนก็ได้นะดูเท่มากเลยเวลาที่เราพูดคำยากๆอะไรแบบนี้ 4. วิญญาณาหารค่ะเดาสิคะหมายถึงอาหารประเภทไหนวิญญาณาหารคือความรู้พิเศษทั้งในทางธรรมและทางโลกอันได้จากการอ่านการคบหาสมาคมกับผู้รู้การทำให้จิตใจเจริญอันเป็นทางให้ชีวิตประสบความสุขสงบและท่านก็บอกว่าจะเห็นว่าอาหารนั้นมีถึง4อย่างวันหนึ่งๆมิตรได้รับประทานอาหารครบอย่างที่ว่านี้หรือเปล่าผู้ใดที่รับประทานแต่กะวะริงการาหารก็จะมีแต่ร่างกายจิตมีแต่กำลังร่างกายเติบโตแต่จิตใจสติปัญญาจะโฉดเฉาเต็มที่ประทับจิตกับภาษาของท่านจริงๆนะคะสติปัญญาจะโฉดเฉาเห็นภาพเลยนะเนาะอ่านแล้วก็ได้ย้อนคิดว่าไอ้วันหนึ่งๆเนี่ยเรากินครบไหมเนี่ยอาหารกายเนาะผัสสาหารอาหารใจอาหารความคิดแล้วก็วิญญาณอาหารความรู้พิเศษทั้งในทางธรรมทางโลกเพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าอาหารมีอยู่4ประเภทค่ะเราทราบพร้อมกันนะคะปีใหม่นี้เดี๋ยวตั้งใจจะกินให้ครบจะได้ไหมเนี่ยปกติแค่กะวะริงการาหารอย่างเดียวนี่ก็ว่ากันไม่เคยครบแล้วนะคะคุณผู้ฟังต้องการประสบความสำเร็จไหมคะแน่นอนค่ะทุกคนต้องการที่จะประสบความสำเร็จในบทที่32เป็นคติของมหาเศรษฐีอเมริกันคนหนึ่งหลัก7ประการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
เรื่องนี้นายตำราณเมืองใต้บอกว่าขอฝากเป็นสคสแด่มิตรทุกคนดิฉันขออนุญาตแชร์ด้วยนะคะข้อ1ค่ะหลัก7ประการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ1จงใช้พลังในตัวให้เต็มที่เพราะว่าปกติเรามักใช้กำลังเพียง1ใน10ที่เรามีอยู่จริงๆ2อดทนมุ่งไปข้างหน้าเหนียวแน่นอยู่กับความตั้งใจท่านจะชนะอุปสรรคทุกอย่าง3ตกลงใจให้แน่ว่าจะเป็นอะไรแล้วลงมือความสำเร็จอยู่ไม่ไกลคือเอาให้แน่จะเอายังไงพอแน่แล้วก็ลงมือเลยอย่ามัวแต่เงื้อๆง่ายๆนะคะอันนี้บอกตัวเองเป็นคนชอบเงื้อง่ายราคาแพงไม่ลงมือสักที4จงคิดถึงประโยชน์คนอื่นให้มาก5อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือผู้อื่นไม่มีใครทำงานคนเดียวสำเร็จ6จะไปให้ถึงที่ต้องพุ่งตรงไปอย่าวอกแวกอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเองมากเลยนะคะเพราะเป็นพวกชอบเก็บดอกไม้ข้างทางแวะตลอด7จงทำงานประหนึ่งว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของท่านคิดแบบนี้บ่อยๆเตือนสติตัวเองแบบนี้บ่อยๆเราอาจจะเป็นมหาเศรษฐีได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นหลัก7ประการของมหาเศรษฐีอเมริกันคนหนึ่งแต่ไม่ได้บอกมาว่าเป็นคนไหนแต่ไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็น่าสนใจนะถ้าทำได้นะคะมาฟังปรัชญาของอินเดียนแดงกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังอินเดียนแดงเนี่ยจะเป็นชนเผ่าที่มีความเข้าใจมีความเข้าอกเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้งมากนะคะดิฉันเคยอ่านหนังสือที่เป็นบทบันทึกของอินเดียนแดงตอนที่เขาต้องเสียบ้านเกิดมาตุภูมิของเขาให้กับคนผิวขาวอ่านแล้วรู้สึกเศร้าๆเนาะรู้สึกเซ็งในมนุษย์ว่าคนที่แข็งแรงก็สามารถจะแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปได้จากคนที่ด้อยกว่าคือด้อยกว่าในเรื่องของวัตถุและการสู้รบเพราะอินเดียนแดงเนี่ยเขามีแต่หัวใจแต่ตอนนั้นเขาไม่มีอาวุธที่ทันสมัยก็เลยสู้คนผิวขาวที่มาแย่งชิงดินแดนไม่ได้แต่อินเดียนแดงนี่มีความลึกซึ้งต่อชีวิตและธรรมชาติมากนะคะและเป็นต้องบอกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่คงจะมีความสุขมากทีเดียวถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้กลายเป็นแค่พลเมืองชั้นสองเหมือนอย่างในปัจจุบันชาวอินเดียแดงคนหนึ่งค่ะกล่าวว่าความละอายต่อบาปนั้นเป็นหนามสามแฉกอยู่ในหัวอกของเขาเมื่อเขาประพฤติดีหนามสามแฉกนั้นก็อยู่นิ่งเป็นปกติแต่พอเขาทำชั่วทีไรมันก็หมุนตัวทำให้เขาเจ็บแปลกปราบทรมานแต่ถ้าเขาทำชั่วบ่อยเข้าปลายหนามจะสึกหายไปแล้วเขาก็จะไม่รู้สึกเจ็บอีกชาวอินเดียนแดงนี้ในตำราน้ำเมืองใต้ก็อธิบายให้มิตรตัวน้อยๆของท่านฟังว่าเป็นเผ่าหนึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะแบ่งออกเป็นหลายเหล่าด้วยกันเป็นพวกที่มีวัฒนธรรมสูงมีคติอะไรน่าฟังหลายข้อทีเดียวอย่างเรื่องที่บอกว่าความละอายต่อบาปนั้นเป็นหนามสามแฉกอยู่ในหัวอกก็หมายความว่าคนเราเมื่อแรกๆทำความชั่วนั้นก็รู้สึกสะดุ้งสะเทือนละอายต่อบาปแต่เมื่อทำบ่อยเข้าจิตใจก็ด้านมีสันดานเสื่อมทรามโดยตนเองหารู้สึกไม่ใครเตือนก็ไม่ฟังไม่ยอมเข้าใจจิตใจด้านต่อปลายแหลมคือคำเตือนเสียแล้วจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนทำความชั่วเป็นนิดย่อมไม่แลเห็นบาปกรรมอันจะเกิดจากความชั่วที่ตนกระทำไปนั้นดิฉันชอบเรื่องนี้ค่ะอุดมคติของคนแคระคนหนึ่งนายไมเคิลดันเป็นคนแคระรู้จักคนแคระนะคะคนที่ร่างกายเติบโตอย่างผิดส่วนบ้านเราก็มีหลายคนนะคะที่โด่งดังเป็นนักแสดงไมเคิลดันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนแคระเป็นคนแคระฝรั่งในตำราในเมืองใต้บอกว่าการที่เราจะเป็นคนเด่นหรือมีความสำเร็จในชีวิตออกจะเป็นไปได้ยากถ้าเราเป็นคนที่มีร่างกายผิดปกติในกรณีของนายไมเคิลดันเนี่ยเขาก็คงถูกล้อเลียน
แล้วก็ถูกทำให้รู้สึกท้อถอยมากนะคะแต่ไมเคิลดันเขาคิดอีกแบบหนึ่งเขามองอีกแบบหนึ่งเขานึกว่าการที่เขามีร่างกายพิกลพิการนั้นเป็นกำไรของเขาค่ะและเขารู้สึกว่ามนุษย์เรานั้นเมื่อมีอะไรเสียอย่างหนึ่งก็มักมีอะไรดีอย่างอื่นมาทดแทนให้ไมเคิลเป็นคนเสียงดีและแสดงละครเก่งเขาได้ฝึกฝนคุณสมบัติทั้งสองอย่างนั้นที่จะทดแทนร่างเตี้ยแคร์ของเขาจนกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเวลาเขาร้องเพลงทุกคนที่ได้ฟังก็จะลืมนึกถึงร่างอันเตี้ยแคร์ของเขาไมเคิลดันมีหลักประจำใจอยู่ว่าดูให้รู้ว่าตนเองทำอะไรได้ชอบทำอะไรแล้วตั้งใจทำสิ่งที่เราทำได้นั้นให้ดีที่สุดไมเคิลดันบอกว่าการที่เขาเผชิญชีวิตจนได้ความสำเร็จนี้ก็เพราะใจกล้าและต้องการมีชีวิตอยู่อย่างคนทั้งหลายไม่ยอมให้ความพิการของร่างกายมาเป็นเครื่องบั่นทอนน้ำใจดังนั้นไมเคิลดันก็เลยกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงและที่สำคัญมีชีวิตที่เป็นสุขยิ่งกว่าคนที่มีร่างกายปกติหลายคนเสียอีกข้อนี้ก็น่าคิดค่ะเรื่องที่73การอบรมใจเราชอบคิดว่าเราจะต้องอบรมเด็กๆแต่บางทีเราก็อาจจะลืมนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องอบรมก็คือใจของตัวเองการอบรมใจเป็นการให้การศึกษาแก่ใจได้แก่การรู้จักใช้ความคิดคนที่สามารถจดจำความรู้อะไรต่างๆได้มากนั้นเท่ากับจำความรู้ที่คนอื่นหาและคิดค้นได้สำเร็จแล้วนับว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งแต่ความรู้ที่ประเสริฐที่สุดนั้นคือความรู้ที่เราคิดค้นได้เองอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลนักวิทยาศาสตร์และผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์เคยกล่าวเอาไว้บอกว่าถ้าเราไม่รู้จักคิดอะไรของเราเองแล้วจะนับว่าการศึกษาของเราบรรลุถึงขั้นดีแล้วยังไม่ได้การให้การศึกษาแก่ใจหรือหัวคิดของเรานั้นที่จริงไม่มีอะไรยากมีอยู่3ขั้นเท่านั้นเองคือสังเกตพิจารณาคือดูให้แลเห็นข้อเท็จจริงต่างๆเท่ากับเป็นการหาความรู้จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว2คือจดจำพบเห็นอะไรก็จดจำเอาไว้ให้ได้3เปรียบเทียบเอาสิ่งที่พบเห็นนั้นมาเปรียบเทียบกันจากการเปรียบเทียบนั้นหากเราเกิดความคิดอ่านอะไรใหม่นั่นคือเราได้ให้การศึกษาแก่หัวคิดของเราแล้วนี่คือเคล็ดไม่ลับของนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกค่ะดิฉันชอบตรงที่เขาบอกว่าถ้าเราไม่รู้จักคิดอะไรของเราเองแล้วก็จะคือจะบอกว่าการศึกษาของเราประสบความสำเร็จแล้วนี่ยังไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เรารู้มันคือความคิดของคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นต้นทุนและให้เราคิดสิ่งใหม่ๆได้เนี่ยยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะน่าคิดไหมคะมาที่เรื่องนี้กันบ้างผลงานผลของความมัธยัสถ์แอนดรูว์คาร์เนกี้นะคะเป็นมหาเศรษฐีอเมริกันผู้มีเงินทองทรัพย์สมบัติมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทอันนี้คือในอดีตนะตอนนี้คงสู้พวกบิลเกตอะไรล่ะหรือว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ได้นะคะแอนดรูว์คาร์เนกี้เนี่ยเคยบอกว่าคนใดตายมั่งมีคนนั้นตายอย่างน่าอับอายเอ๊ะหมายความว่ายังไงแอนดรูว์คาร์เนกี้เนี่ยเคยเป็นคนรวยที่สุดในโลกในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแต่คาร์เนกี้เป็นคนมัธยัสถ์ที่เหนียวแน่นที่สุดในโลกด้วยนะคะก็เพราะไอ้ความเหนียวแน่นในเรื่องเงินนี่เองค่ะที่ทำให้แอนดรูว์คาร์เนกี้เนี่ยกลายเป็นคนรวยคือแน่นอนนะคะคนรวยหลายคนเนี่ยเป็นเพราะว่าขี้เหนียวไงเป็นเพราะว่าประหยัดมัธยัสถ์รู้คุณค่าของเงินก็เลยทำให้รวยแต่เมื่อมีเงินจนนับไม่ถ้วนแล้วแอนดรูว์คาร์เนกี้ก็ใช้เงินนั้นเป็นสาธารณกุศลแบบไม่อั้นค่ะคือขี้เหนียวกับตัวเองแต่ไม่ได้ขี้เหนียวกับคนอื่นแม้แต่ประเทศไทยก็ยังได้ประโยชน์จากเงินบริจาคของคาร์เนกี้ว่าไปแล้วลูกหลานทายาทของคาร์เนกี้ได้รับมรดกจากท่านไม่เท่าไหร่คาร์เนกี้คงจะแลเห็นว่าเงินที่ได้มาเปล่าๆนั้นเป็นอันตรายแก่ผู้รับ
นี่แหละค่ะคานิยี่จึงบอกว่าคนใดตายมั่งมีคนนั้นตายอย่างน่าอับอายเอออ่านแล้วน่าคิดจริงๆนะคะกับความคิดของเศรษฐีฝรั่งคือเศรษฐีฝรั่งหลายคนเขาคิดคล้ายๆกันนะว่าถ้าเขารวยแล้วเนี่ยเขาจะต้องแบ่งปันเอาเงินที่ได้มาให้กับคนอื่นให้กับสาธารณกุศลแต่เขาจะให้เงินเป็นมรดกกับลูกหลานเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคือเป็นต้นทุนเอาไปต่อทุนแต่ให้ไม่เยอะเพราะเขารู้ว่าไอ้เงินที่ได้มาเปล่าๆเป็นอันตรายต่อคนที่เขารักจะทำให้ลูกหลานของเขาเนี่ยเสียผู้เสียคนแล้วก็ขาดแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นเขาจะให้ไม่เยอะส่วนที่เหลือเนี่ยทำบุญอันนี้ถ้าพูดแบบไทยๆนะทำบุญของเขาก็คือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณกุศลแล้วก็ให้กันชนิดที่เรียกว่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลไม่เสียดายด้วยน่าคิดนะคะกับวิธีการเป็นเศรษฐีเข้มงวดกับตัวเองแต่เมื่อรวยแล้วคืนให้กับสังคมให้กับครอบครัวเนี่ยส่วนหนึ่งเท่าที่จำเป็นเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นแล้วเงินจะทำร้ายคนที่เขารักโดยเฉพาะลูกนะคะแต่เศรษฐีไทยบางทีเราก็มักทำตรงกันข้ามนะคะน่าคิดค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อคิดคติธรรมแห่งชีวิตในตำราณเมืองใต้สำนักพิมพ์ไบรท์นะคะช่วงปีใหม่ยังมีหนังสือดีๆอีกหลายเล่มแล้วก็หลายเรื่องนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกต่างจังหวัดใช้เวลาพาครอบครัวเข้าร้านหนังสือคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหาหนังสือที่ตัวเองชอบแล้วก็อากาศเย็นๆแบบนี้นะคะโอ้ยอ่านหนังสือกับบ้านชวนกันทำอาหารอร่อยๆหรือไปหาอะไรอร่อยๆกินพักผ่อนกันอย่างเรียบง่ายดิฉันว่าก็เป็นปีใหม่ที่แสนจะมีความสุขแล้วล่ะค่ะว่างๆก็นั่งทบทวนกับชีวิตกับวันเวลาที่ผ่านมาเพื่อตั้งหลักตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วพบกันใหม่กับห้องสมุดหลังใหม่นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทาง www.thaipbsonline.net กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะตอนนี้กำลังชั่งใจอยู่นะคะว่าจะนำซีรีส์เรื่องยาวเรื่องไหนมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นของขวัญปีใหม่สื่อสารกันได้ที่ Facebook รัศมี28 RASAMEE28 นะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง